ครับวันนี้ผมจะลองทดสอบเสียงไมค์ที่ความเร็วต่างๆดูนะอยากรู้ว่าไอ้พวกไมโครโฟนเนี่ยเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยว่าใช้ด้วยความเร็วสูงเนี่ยเสียงไมค์มันต่างกันไหมพอดีผมลองทำวิธีใหม่คือลองปิดตัวรับลมตัวชิลของหมวกน็อกลงปิดไปช่องนึงอยากรู้ว่าเสียงลมมันจะเข้ามากกว่าเสียงพูดผมไหมแล้วก็ผมอีกอย่างนึงผมเจอปัญหาหลักๆเลยเวลาเราใส่หมวกไมค์ไว้ในหมวกน็อกนี่คือเสียงมันจะก้องมันจะเหมือนผมคุยในห้องนึงอ่ะเสียงมันจะก้องหน่อยแล้วมันจะได้ไม่ที่โทนสูงบางคนใส่หูฟังอาจจะแบบปวดหูหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากกระตุ้นให้มันได้ที่หนึ่งเพราะว่าบางทีเวลาคนมาดูคลิปในช่องเนี้ยก็อยากให้แบบตัวฟังสบายๆเนาะถ้าฟังแล้วมันรำคาญหน้าปิดมันก็ไม่น่าเปิดให้ฟังเนาะไม่น่าเปิดนะเนาะไปอันนี้มันประมาณ90นะที่ผมกำลังพูดอยู่จะลองขึ้นไปสักประมาณ120ตัวแล้วดูว่าอาการดีอาการจะเป็นยังไงรถเยอะโอ้ยนี่120แล้วนี่ความเร็ว120เสียงพูดเป็นประมาณไหนก็คิดว่าน่าจะโดนลมกดอยู่พอสมควรเพราะลมมันค่อนข้างจะเยอะลมค่อนข้างผ่านเข้ามาเยอะ110เลยนะรถเยอะผมก็ไม่เคยขับความเร็วสูงอยู่แล้วปกติผมขับเต็มที่ก็103ยืนพื้นนะวิ่งไกลๆหรือว่าอย่างมากก็104เต็มที่ผมจะลองเคสแค่ถึง130พอเจ้าถิ่นกำลังประลองอะไรกันวะนะรถเยอะเว้ยโอเคลองสัก140ก็จะดูเสียงอีกทีนึงตอนนี้ยืนพื้นที่104เสียงที่104เป็นไงบ้างได้ยินชัดไหมความรู้สึกเสียงเป็นยังไงเสียงแบบพูดอีหรือเปล่าพูดได้นะบางทีมันจะจูนเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะผมไปจูนในคอมต่อทีนี้หน่อยผมปรับ EQ ส่วนที่มันเสียงรบกวนออกไปพอสมควรอ่ะแล้วก็ปกติผมจะเปิดวินไลท์ดิเรคชั่นแต่หลังๆเนี่ยผมปิดเพราะว่าถ้าเกิดเปิดไว้เสียงท่อมันหายไปด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เราควรจะได้ยินอ่ะเสียงแบบเพาะๆของเครื่องยนต์อ่ะมันกลับหายไปด้วยไงก็เลยปิดในส่วนของไลท์ดิเรคชั่นไปเนี่ยจะเป็นเงี้ยคือพอความเร็วสูงอ่ะคุณจะได้ยินเสียงคุยปกติไม่ก้องแต่พอความเร็วต่ำๆเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเสียงมันก้องๆเนาะเสียงมันก้องๆยังไงก้องเหมือนนั่งอยู่ในห้องนะพูดอ่ะก็จะจริงอ่ะหมวกผมมันอยู่ในหมวกไงแล้วหมวกมันก็เหมือนห้องหนึ่งเล็กๆที่แบบเก็บเสียงเก็บอะไรได้ก็ไม่ต่างกับนั่งในห้องจริงๆกันแหละเสียงก็จะก้องๆหน่อยขนาดที่ผมพูดในห้องผมจะต้องไปจูนเลยนะจูนเอาเสียงรูมออกเสียงรูมคิลเลอร์คือเอาเสียงกล้องในห้องออกไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบเสียงสะท้อนกล้องเนาะฟังก็จะระนำคานหูหน่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยสบายเดี๋ยวลองขึ้นสัก100-104ทีนึงแล้วก็ลองฟังดูว่าเป็นประมาณไหนประมาณสัก80ผมว่าเสียงน่าจะกำลังดีแล้วแต่พอขึ้น100กว่ามันต้องเป็นแผดแน่เลยเดี๋ยวดูนะผมถ้าสมขัดช้าๆเนี่ยเสียงจะฟังดีมากฟังใสๆเลยก็ไม่รู้นะเป็นเพราะอะไรหรือว่าไมค์ที่ต่อกล้องโกโปรโดยตรงเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าเพราะใช้โหลดตัวละ 2,000 กว่าแล้วนะแต่ก็ยังสู้โบย่าใส่ฐานไม่ได้วะโบย่าใส่ฐานตัวหลักร้อยโคตรดีเลยตัดเสียงแบบเอาอยู่อะเอาอยู่เลยอะก็ยังพยายามอยู่ว่าหรือว่าคันควรจะทำเหมือนช่องอื่นดีวะอัดเสียงแยกอัดเข้ามือถือถ้าอัดเข้ามือถือเนี่ยดีข้อดีอย่างคื
มันตัดเสียงให้เยอะกว่ามันคือมันทำเสียงให้เราชัดเสียงพูดชัดกว่าเสียงรถได้แหละถ้าเอาอัดมือถือหรือว่าอีกวิธีนึงที่เขาชอบนิยมทำกันก็กำลังนิยมไหมอ่ะอัดหลังกล้องถ่ายเสร็จแล้วก็พากใส่เฉยหลังอารมณ์เหมือนพากเสียงตามหลังไปก็น่าชัดสุดเพราะว่าขับรถก็ขับไปอัดเสียงที่บ้านค่อยมาพากทีหลังอารมณ์เหมือนใส่เสียงพากเข้าไปทีหลังนั่นเออแล้วก็อีกวิธีนึงก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองฟังเสียงดูว่าเสียงเพาะพิ้งขนาดไหนที่ความเร็วต่างๆนะหมูวันนี้ตอนแรกจะไปหาน้องก็ไม่ได้ไปตอนแรกกลางวันฝนตกชิบหายเลยนี่พอตกเย็นปุ๊บแป๊บเดียวแม่งแห้งโอ้โหแบบเฮ้ยมันตกจริงปะเนี่ยอ่ะตอนนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ